อันนี้เป็นกินตะโพครับ20บาทนะครับบนโต๊ะนี้จะเป็น20บาทหมดเลยตัวนี้เป็นบะหมี่หมูแดงครับครับนะครับบะหมี่หมูแดงตัวนี้เป็นต้มยำครับบะหมี่ต้มยำหรือเป็นเส้นอื่นก็ได้ครับแต่เราจะยกเพราะฉะนั้นเราเป็นเน้นหลักคือเส้นบะหมี่นะครับตัวนี้ก็ถ้าคิดง่ายๆตัวเราคิดว่าในช่วงนี้เนาะนะครับเป็นในยุคเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงนะครับแต่ความคิดของผมกับภรรยาของสูตรนะครับก็ต้องรับเนี่ยคืออยากให้ทุกคนได้ทานและจับต้องได้นะครับนอกจากบะหมี่นะครับเป็นตัวเป็นรายละเอียดของร้านคือบะหมี่ของร้านนอกจากบะหมี่ก็คือว่ามีถ้าได้เป็นข้าวนะครับหรือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวก่อนถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็เย็นตาโฟนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับบะหมี่ขาหมูนะครับเริ่มต้น20บาทเลยเริ่มต้น20บาทครับนะก็ข้าวเป็นข้าวหมูแดงนะครับข้าวขาหมูข้าวหน้าไก่จานละ20บาทถ้าลูกค้าอยากทาน2หน้าเลือกเอานะครับว่าจะเอาหน้าไหนก็30บาทครับคือจานกลางจานใหญ่เลยคือข้าว3หน้าครับจะมีได้กิน3อย่างคือจาน40บาทร้านเราจะมีราคาสูงสุดแค่40บาทครับ